คุณผู้ชมมาที่เรื่องของครอบครัวโดยเฉพาะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งบ้านไหนนะคะที่มีลูกเล็กๆเนี่ยพอลูกเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าไม่สบายขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะโอ้โหหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่คือทุรนทุรายกังวลกังวายมากแล้วเนี่ยค่ะเช่นเดียวกับคุณพ่อสายร็อกพี่หนุ่มกะลาครับพี่หนุ่มเนี่ยมีลูกสาวคุณผู้ชมแล้วลูกยังเล็กอ่ะ1 ขวบ 7 เดือนนั่นเองนะคะยอมรับกับวันบันเทิงเลยบอกว่าเสียใจไม่น้อยคือลูกสาวปกติเนี่ยเป็นเด็กร่าเริงขี้เล่นมากแล้วก็อารมณ์ดีมากนะคะป่วยเป็นลำไส้อักเสบค่ะต้องแอดมิดโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตโอ้โหครับแล้วน้องมิวเองเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าปกติเป็นเด็กร่าเริงเป็นเด็กสดใสอารมณ์ดีครับคนเป็นพ่อแม่เนี่ยนะเขาบอกเลยพี่หนุ่มบอกพอเห็นจังหวะที่ลูกเนี่ยต้องถูกแบบเจาะสายน้ำเกลือคุณนะฮะนั่นคือความรู้สึกที่ทำให้นึกถึงคำพูดของคุณแม่ตัวเองที่เคยพูดเอาไว้ว่าเวลาเห็นลูกเจ็บเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เจ็บยิ่งกว่าหลายเท่าเลยครับค่ะเป็นครั้งเนี้ยนางก็ถ่ายตลอดใช่ไหมครับนางก็ถ่ายจนตาโบ๋ครับถ่ายจนตาโบ๋ไปเจอคุณหมอคุณหมอบอกโอ้โหตกใจมากเลยลูกคุณแม่เขาว่าตามดูอาการอยู่ตลอดแล้วก็คุยกับคุณหมอตลอดผมจะบอกว่านางไม่ยอมนอนนะครับนางไม่ฉันจะไม่นอนสมฉันจะก็เล่นทั้งวี่ทั้งวันเหมือนเด็กไม่ป่วยอะไรเงี้ยถ้าเล่าความรู้สึกว่าเจ็บปวดตอนไหนอ่ะมันเจ็บปวดตอนที่เห็นลูกตัวเองต้องถูกเจาะน้ำเกลือแล้วผมแอบถ่ายภาพไว้ตอนที่นางยืนกับเสาน้ำเกลือแล้วก็ต้องเดินลากกันไปนะใช่ไหมครับอันนั้นเป็นเรื่องนึงที่รู้สึกว่าโอ้เข้าใจแล้วที่แม่เคยพูดว่าเวลาลูกเจ็บอ่ะถ้าเราเจ็บแทนได้เราเจ็บดีกว่าอะไรเงี้ยหลังจากเหตุการณ์นั้นอ่ะผมก็ไม่เห็นลูกผมซึมเศร้าแถมพอเอาสายน้ำเกลือออกสิ่งแรกที่นางทำคือเดินไปที่เสาน้ำเกลือก่อนแล้วก็ไปยืนบ่นยาวยาวยาวแบบตีเสาน้ำเกลืออะไรอ่ะเป็นไรดีดีนะครับที่พี่หนุ่มไม่ไปตีหมอนะครับรักลูกอะเนาะเออคนเป็นห่วงอะเนาะไม่ทำไม่ทำพี่หนุ่มก็แค่แบบว่าโอ้ยลูกโดนจอดใส่น้ำเกลือเจ็บแทนอะไรแบบนี้เนี่ยโมเมนต์ความเป็นพ่อเขาอบอุ่นมากคุณผู้ชมจำได้ไหมเราเคยนำเสนอตั้งแต่ลูกเขาเล็กๆอะที่เขานั่งตรงโซฟาแล้วเอาลูกไว้ตรงหน้าอกอะแล้วมันเป็นภาพความอบอุ่นที่แบบเราไม่เคยเห็นสายล็อกเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นพี่หนุ่มเขาละมุนมากนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเลย My name is Gala ตัวกับมาโตแล้วมีครอบครัวแล้วมาพูดถึงผู้หญิงสายเปย์กันดีกว่าคุณผู้ชมแน่สนใจใช่ไหมคุณหรือเปล่าคุณก็สายเปย์เปล่าดิฉันไม่ถึงคนนี้คุณคนนี้พี่ตั๊กแตนชลดาโอ้โหเป็นเจ้านายที่เปย์กับลูกน้องหนักมากนี่เงินเป็นปึกๆที่คุณผู้ชมเห็นน่ะเขาแจกนะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแจกโบนัสละกันเมื่อต้นปีที่แล้วให้กับลูกน้องนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะมันเป็นหลักล้านเลยนะเอามาแบ่งแจกลูกน้องประมาณ30 ชีวิตที่แบบเป็นโบนัสเนาะทำงานหนักมาด้วยกันทั้งปีใช่แล้วจริงๆเนี่ยจะมีแบบว่าพาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะแต่ว่าเกิดโควิด19ซะก่อนนะครับแน่นอนวิกฤตครั้งนี้มันส่งผลกระทบต่อทุกคนจริงๆครับตัวพี่ตั๊กแตนเองเนี่ยเขาเป็นนักร้องนะครับก็ถึงขั้นว่าตกงานอ่ะไม่มีคอนเสิร์ตนะครับนานถึง2 ปีแล้วแล้วก็แน่นอนครับแดนเซอร์ของเธอเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าจ้างไว้เนี่ยเป็นแบบฟรีแลนซ์ไม่ได้เป็นแบบประจำนะเพราะนั้นแดนเซอร์ของเธอก็จะไม่มีรายได้เลยแต่พี่ตั๊กแตนเขาเป็นเจ้านายที่น่ารักก็คือยังคงดูแลอยู่แล้วก็ให้รายได้อยู่นะครับเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยโหถึงแม้จะไม่มีงานแต่ก็ไม่เคยทิ้งอันเนี้ยเราสงสัยว่ายังจะคงเปย์ต่อไปไหมเพราะว่าถือว่า2ปีแล้วนะคุณที่ไม่มีงานเนี่ยจะปิดตำนานสายเปย์เลยหรือเปล่าครับพี่ตั๊กแตนครับถามว่าปิดตำนานตั๊กแตนสายเปย์ไหมไม่ทุกวันนี้ก็ยังเปย์เหมือนเดิมแต่ว่าแตนก็เลือกคนเปย์เลือกเปย์เป็นช่วงๆถ้าช่วงไหนที่เรารายได้น้อยเราจะไปเปย์เอาเราก็หมดดี ใช่ปะมันจะเรียกว่าปิดตำนานก็ไม่ได้เดี๋ยวพอช่วงมันมีเดี๋ยวมันก็มาอย่างวันเกิดผู้จัดการก็ให้2 เครื่องนะ มือถือ2 เครื่องเลยนะพร้อมกันนะมันอยู่ที่ว่าเขาดีกับเราเขาเต็มที่กับเราไหมเขาเต็มร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือใจแลกใจอะไรอย่างงี้มากกว่าใจกว้างใจกว้างเหมือนเดิมก็ไม่ค่อยขี้เหนียวเท่าไหร่แต่มองว่าถ้าเกิดว่าช่วงรายได้เยอะเรามีรายได้เราใช้ก็ไม่แปลกแต่ถ้าช่วงไหนที่เราไม่มีรายได้เราก็แค่ใช้ให้มันน้อยลงแล้วก็อยู่แบบเซฟเหมือนประหยัดเราก็คงไม่เดือดร้อนมั้งอะไรแบบเนี้ยนี่คุณผู้ชมมันต้องเป็นแบบนี้ฮะเจ้านายแบบนี้เนี่ยลูกน้องเนี่ยที่ไหนก็รักแล้วก็พร้อมที่ถวายชีวิตคุณเหมือนกับเจ้านายของเราเนี่ยเอาพูดดีครับผมครับผมครับคุ
ผู้ชมออกจากเรื่องที่ถูกเลียค่ะมาที่เรื่องคู่สามีภรรยากันครับคู่นี้เนี่ยโทนี่รากแก่นแล้วก็แก้วจริญญาเขาเคยลั่นวาจาเอาไว้คุณผู้ชมว่าจะอยู่กันฉันสามีภรรยาไปแบบนี้เรื่อยๆไม่คิดเรื่องมีลูกเอาแต่ว่าล่าสุดค่ะโทนี่ค่ะคุณผู้ชมออกปากยอมรับแล้วนะคะว่าเริ่มใจอ่อนอ่ะอยากมีทายาทแล้วแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าเริ่มปรึกษาภรรยาอย่างจริงจังแล้วด้วยค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาคุยกันเยอะนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนพอเราได้อยู่ในภาวะที่แบบไม่ต้องทำงานเยอะแต่พอไม่ทำงานอยู่ด้วยกันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีลูกมันจะเป็นยังไงครับก็คือคิดไว้บ้างแต่ว่าน่าจะต้องวางแผนกันดีๆครับปีหน้ายังครับผมว่า 3-4 ปีอย่างเรื่องล่าสุดที่เราไปเล่นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราได้มีโอกาสเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยครับเป็นแบบเบบี้อะไรเงี้ยครับก็เหมือนได้เทสต์ไดรฟ์ไปในตัวเลยถ่ายตอนนี้ถ่ายไปประมาณครึ่งทางแล้วครับเล่นกับแก้วด้วยในเรื่องเราไม่ใช่พ่อที่ดีเท่าไหร่ครับความยากในการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นซีนไงมันไม่ได้ว่าเราเลี้ยงจริงขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าความยากจริงคือการเล่นละครกับเด็กมากกว่าว่าเด็กที่เราเล่นด้วยเนี่ยเขาอายุน้อยมากบางทีเขาอาจจะแบบยังไม่เข้าใจในบางส่วนอะไรเงี้ยแต่เขาเก่งมากนี่แม่พอได้เจอนะครับได้สัมผัสได้ไปทำการแสดงแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็เริ่มมีแล้วใจเขาคงก็ต้องอยากมีบ้างแหละถือว่าซ้อมไปก่อนเนาะกับการแสดงเนี่ยแต่ว่าพอเราได้สัมผัสกับเด็กแล้วบางทีเขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเด็กน่ารักเนาะใช่แล้วอยู่บ้านสวนด้วยวันๆเนี่ยก็ปลูกผักแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะฮะก็เนี่ยขอให้มีไวๆแล้วกันนะครับครับผมโอเคค่ะ